ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตาโรซ่าเสนอนี่คือภารกิจทดสอบความแกร่งของเด็กไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสตรองเกอร์ภารกิจเด็กแกร่งกติกาท้าแกร่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องพบกับ5ด่านสุดโหดด่านที่1คือการไต่เชือกปีนผายักษ์สูง4เมตรเพื่อข้ามฝั่งมาพบกับด่านที่2ที่ต้องวิ่งกระโดดทรงตัวบนตอจำนวน5ตอมาดูกันว่าวันนี้สายกวนจะพิชิตสายหุ่นด่านที่3คือการเดินทางผ่านกำแพงกระจกที่แคบเพียง1เมตรและตั้งชันสูงถึง90องศาลังขาและมีข้อห้ามสำคัญคือห้ามสัมผัสจับคานเหล็กด้านบนเป็นอันขาดด่านที่4สุดยอดบททดสอบพลังแขนในระยะทาง10เมตรถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกคือการไต่คานเหล็กไปตามทางพลังแขนยังมีอยู่ค่ะแต่ว่ากติกาและช่วงที่2คือการเบี่ยงตัวคว้าห่วงเหล็กเพื่อข้ามไปอีกฝั่งเพื่อให้กำลังใจเชียร์ครับโอ้โหไม่ไหวด่านที่5ด่านสุดท้ายที่ต้องใช้ความเร็วและการทรงตัววิ่งฝ่าแรงโน้มถ่วงผ่านเนินโค้งชันเพื่อมากดปุ่มหยุดเวลาที่ปลายทางใครที่สามารถพิชิต5ด่านนี้ได้ภายในเวลา2นาทีก็จะผ่านเข้าสู่ด่านซูเปอร์โบนัสลุ้นพิชิตยอดผาขนาดยักษ์ไปค่ะน้องอันตี้เอาไปเล่นฟ้าเด็กผู้หญิงครับเอาครับไงที่มีทุนการศึกษา 100,000 บาทรออยู่และเด็กแกร่งคนแรกที่จะลงสนามในวันนี้คือหนุ่มน้อยร่างใหญ่จากบึงกาฬไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรวัฒน์เชียงหานชื่อเล่นชื่อโอมครับชั้นป.6โรงเรียนอนุบาลเสียกาจังหวัดบึงกาฬจากที่เขาฝึกจากที่เขาซ้อมมาเนี่ยข้อด้อยของโอมก็คือน้ำหนักของโอมค่อนข้างที่จะเยอะเกือบ70กิโลเวลาเทคตัวกระโดดตัวอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะลำบากกว่าคนที่ตัวเล็กครับจุดเด่นของโอมก็คือไม่ย่อท้อครับมีความอดทนมุ่งมั่นนะถ้าไม่หมดเวลาหรือว่าร่างกายไม่ไหวจริงๆเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะสู้อย่างนั้นไปตลอดน้องโอมจะพิชิต5ด่านสุดโหดนี้ภายในเวลา2นาทีได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับสัญญาณมา3 2 1ไปครับดูครับผมว่านักกีฬาอย่างเริ่มจับเวลาครับน้องโอมลุยมาไต่กำแพงใช้แรงสู้น้ำหนักตัวเองครับแบบนี้ครับถ้าตัวใหญ่จะลำบากนิดนึงนะตะกุกตะกากเล็กน้อยครับแต่หนุ่มร่างใหญ่ไต่ผ่านมาได้การมีแบบบึกบึนเลยอ่ะด่านนี้คนตัวใหญ่ไม่ชอบครับลุยต่อกับด่านที่2ครับโอมกระโดดผ่านมาหลังอย่างดียากนะฮะอ้าวเฮ้ยโอ้โหหมดวินอีกนิดจะร่วงแต่ก็ผ่านมาได้ครับด่านนี้เขาบอกว่าง่ายครับลุ้นกันมากับต่อด่านที่3ครับร่างใหญ่ๆของเขาจะผ่านกำแพงกระจกไปได้หรือเปล่าดูครับเทคนิคของโอมโอมพินิจพิจารณาช่องทางทำกินครับเวลายังดีมีอีกเยอะครับใช้หลังเข้าฮะใช้หลังเข้าใช้หลังเข้าครับใช้หลังเข้าโอมได้ท่าครับเอาหลังค่อยๆดันมาไปไม่ไวแต่ใจสู้ถือว่าดูกล้ามเนื้อนะฮะจะพอเห็นอุปสรรคบ้างแล้วตอนนี้นะฮะเหมือนจะพละกำลังจะเข้าหนึ่งนาทีสุดท้ายครับน้องโอมดูหน้าเหมือนจะหมดแรงเวลาผ่านไปแต่ยังไม่พ้นทางกระจกเลยโอ้โหเอาละฮะนนพยายามเอื้อมมือและขาไปเกาะรูดูท่าจะแปลกๆจะไหวหรือเปล่าครับอมเดี๋ยวนะโอ้ยมันจะต่ำลงครับใจเย็นเอ้ยเฮ้ยน้อยเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวยังไงอ่ะโอ้ค่อยๆลื่นไหลลงไปเรื่อยๆครับจะหล่นแล้วแต่น้องยังไม่ยอมครับอุ้ยกัดฟันโอ้โหพลิกกลับขึ้นมาได้ยังขึ้นมามีแรงแขนมาแล้วมีแรงแขนเออเหลือ30วินาทีด่านที่4ครับโอมเร่งสุดกำลังครับจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าปาฏิหาริย์เท่านั้นปาฏิหาริย์เท่านั้นโอ้จะแรงแขนดีโอ้โหพลังแขนสุดยอดครับไต่บาฉลุยลุยมาอย่างไวเท่านั้นอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
ผ่านช่วงแรกถึงโหนห่วงไม่มีเวลาให้พักแล้วลุยเลยครับต้องรีบแล้วนะคะ10วินาทีสุดท้ายครับความแม่นมากจะทันหรือเปล่าโอ้โหแขนมาดีครับแขนมาดีด่านสุดท้ายครับโอ้โหหมดเวลาหมดนิดเดียวโอ้โหนิดเดียวจริงๆเลยคือน้องโอมเนี่ยเสียเวลากับด่านกระจกเยอะไปหน่อยน่าเสียดายจริงๆครับด่านกระจกมันใช้เวลาเยอะเกินขยับตัวไม่ได้ครับมันลื่นมันจะตกอย่างเดียวเลยที่เราคิดตอนนั้นคือเราต้องผ่านมันไปให้ได้ผมคิดว่าทันก็ผ่านเรื่อยๆแล้วมาถึงด่านที่5เวลามันก็หมดครับไม่ครับเราทำเต็มที่แล้วเอ้ยๆฮึดหน่อยโอ้โหยังขึ้นมาได้ผลิตภัณฑ์ตาโรซ่าชื่นชมพลังใจสุดยอดนักสู้ของน้องโอมมอบทุนการศึกษาพิเศษ 3,000 บาทครับ